สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์ของสะสมนะครับของจูเลนเจอร์นะครับโดยเน้นไปที่หุ่นของผมนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องจูเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นความฝันในวัยเยาว์ของเด็กยุค80-90นะครับผมก็เช่นกันนะครับก็เกิดมาในยุคนั้นก็ทำตามความฝันเล็กๆในสมัยนั้นนะครับในตอนแก่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะตัวนี้จะเป็น DX นะครับร่างสุดยอดของไดจูจินนะครับรวมๆหลายงานนะครับมีทั้งงานจีนนะครับงาน Power Ranger แล้วก็งานญี่ปุ่นก็มีนะฮะก็ผสมกันเก็บเศษทีละนิดทีละหน่อยนะครับรวมเป็นตัวได้ตัวนึงนะครับใช้เวลาก็หลายปีอยู่กว่าจะได้ครบ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นงานของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นงานน่าจะเป็นงานจีนนะครับก็ทำออกมาน่ารักนะครับก็มีคนอนุเคราะห์ให้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานญี่ปุ่นนะครับเป็นงานทามาชิอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วข้างในก็ตกเศษนะครับของซูเปอร์มินิพลาแล้วก็แคนดี้ทอยนะครับส่วนนี้ข้างหลังก็จะเป็นงานเลกาซี่นะครับที่ผ่านมาสักประมาณ4ปีที่แล้วแล้วก็งานญี่ปุ่นผสมกับงาน power นะครับผสมอย่างที่บอกว่าเก็บเศษนะผสมกันไปนะครับตัวนี้เป็นงานของเล่นแถมขนมบ้านเรานะครับนี่เป็นงาน candy toy นะครับล็อตไทยนะครับซึ่งตีกล่องเป็น power ranger นะครับส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็น Joy Venture นะครับแล้วก็นี่ก็ Candy Toy นะครับแล้วก็ตัวนี้เช่นกันก็เป็นงานของเล่นแถมขนมหน้าโรงเรียนนะครับก็นี่ก็เป็นพวงกุญแจกาชาปองแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานโมเองนะครับโมเลโก้โมเองนะครับโมขำๆนะครับต่อไปก็ชั้นนี้ก็เป็น DX นะครับงานจีนงาน Power รวมกันนะครับมีฟิกเกอร์ของจูเลนเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็ Lego Mini นะครับเป็น Power Ranger เมื่อล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดอันนี้แล้วก็นี่คือ Super Mini Pla นะครับ Candy Toy กาชาปองครับส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้นของไดจูจินจีนนะครับชื่อไม่แน่ใจอ่านว่ายังไงนะครับก็คือเขาเอาแบบของจูเลนเจอร์มาแล้วก็ดัดแปลงนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยดูออกเลยว่าก๊อปจูเลนเจอร์มาแต่หลังๆนี้เขาเริ่มมีการรีดีไซน์ใหม่ให้มีความแตกต่างและสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็คือของสะสมเฉพาะจูเลนเจอร์นะครับของผมนะครับก็คือก็ชอบเรื่องนี้แหละแล้วทีนี้เราก็พยายามเก็บมันมาทีละนิดทีละหน่อยตามกำลังนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็มีเงินเพิ่มก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับราคาและกำลังของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ